ปิดหาคำง่ายๆนั่งหรือก็ได้นั่งเดี๋ยวนี้คำง่ายๆอยู่เอาวันนี้แหละเวอร์ทูก็ผมจำไม่ได้เขียนตัวใหญ่มากจะได้เขียนต้องไปห้ามสามคนคนอื่นกินกติกาเนี่ยยังไม่ได้คนนะคนแอลคนในกองพิพอนคนไม่ใช่ลงเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเองเดี๋ยวบอกยากบอกแล้วเขียนเลยใครที่เป็นคนโอ้ลืมเลยเนี่ยไปดูเขียนแล้วผมดูได้ไหมครับเขาเรียกกันก่อนสวีทสวีทแล้วสวีทสวีทสวีท
ถ้าสวิตต้องมีสองตัวโอเคอันนี้อะไรครับล้ออันนี้อะไรครับจิ๊กเจอร์ไหนที่เขียนหัวข้อไหนเตรียมบอร์ดเตรียมงานคืออะไรขโมยหัวใจเฮ้ยใช่ไม่ใช่หัวใจจิ๊กเจอร์จิตใจที่มั่นคงแน่นแน่อะไรเงี้ยจิ๊กเจอร์จิ๊กเจอร์เขาอ่านมือเบลเลอร์เบลเลอร์ชอบกระจกเวอร์ชิวก็คือคุณธรรมเวอร์ชิวคุณธรรมคิดเช่นลูกไก่ห้องครัวอันนั้นมันคิด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 อันนี้คิดคิดยอมยอมยอมอันนี้อะไรแม่เป็นเรื่องมากเลยทีนี้ตัวอะไรบอกก่อนเดี๋ยวถามก่อนเดี๋ยวคุณนี่ก่อนมีตัวอะไรเอ็นเอ็นมาเอ็นเอ็นซีเอชเอ็นมันเป็นเอ็นไม่ได้หรอกจะบอกอาเล่นนัดเนี่ยไอ้แม่เลยไม่ใช่อาจารย์โอ้ยมีต้องเป็นเอ็นชันเอ็นชันตรวจคนแล้วก็จะเป็นภาวนาแล้วก็สวดมนต์อันนี้อะไรเนี่ยทารัสท่วมท่วมนะอันนี้อะไรฟูฟูฟูไหนอ่ะอันนี้ตัวอะไรออกออกแล้วออกออกเป็นเอ็นอ้าวโอเคนี่เป็นไงต่อเลยครับก่อนฟูแปลว่าเป้าหมายว่าจะจบอะไรเงี้ยจะนี่อะไรเนี่ยนี่มีรูนี่มีรูของตัวเองอันนี้อะไรฟูฟูเห็นนะมีนี่อะไรเนี่ยเห็นนะไปโอเคนับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่ห้าหกเอ็ดนี่อะไรเนี่ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยมันเป็นใกล้ที่ผมแล้วนี่ไอติมด้วยเนี่ยโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามสี่ห้าหกสิบสี่พอยอ๋อคุณดีครับตบมือให้หน่อยสีแดงกระดุมทีมสีดำครับเทมโปเทมโปโมโต้ขาดอีกตัวหนึ่งสเวทโอเคเอ็มได้แอปเทนได้แอปเทนแปลว่าตั้งใจแอปเทนนี่เอนะนี่ไอเอ็นอันนี้แลมตะเกียงยูโรยูนิตี้ทิลโลโดเนชั่นบริจาคคิดเช่นของด้วยเทเลโฟนมีด้วยเหรอครับมีไหมมีเทเลโฟนต้องเล็กเทเลโฟนต้องเล็กอะไรเนี่ยเทเลโฟนจับได้ห้องน้ำเทเลโฟนเทเลโฟนถูกมากเอออะไรเทเลโฟนเป็นตัวอะไรถามก่อนนะครับโอเค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 อันนี้อะไรวอร์ชิวอาลูวีอ่ะอันนี้อะไรเลฟวิงลูฟูเขาตัดเองเองเขียนถูกนะเขาเขียนผิดตอนแรกเขาเขาเลยตัดทีทิ้ง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 แต่ละพวงปลูกนี่เสมอเลยเนี่ยทีนี้ไม่มีใครลอกใครได้แล้วเพราะว่าจะเปลี่ยนมุมตรงนั้นก็อยู่มุมนั้นเลยนะมุมทางโน้นเด้อไปว่าไฟเอานี้ออกอ่ะเอานี้ออกเริ่มใหม่เริ่มใหม่ไปแต่ไม่เอาเก่านะเอาใหม่นี่แหละใบเดียวนะอันนี้เอาใหม่ครับอันนี้เอาใหม่ครับอันนี้ลับหน้าด้านหลังแล้วก็เขียนใหม่เอ๊ะเขียนหมดแล้วถึงโดนตัวก็ช่วยได้แล้วหลุดแล้วเอ้าให้มาพูดกันพร้อมแล้วมาติดที่ฝาผนังนี้แต่อันนี้อยู่ข้างบนแล้วอันนี้อ่ะมันติดฝ
ป็นชาติอะไรแบบไหนแค่ไหนอันนั้นไม่อยู่นะจ๊ะอยู่เพื่ออะไรอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละแล้วแหละไม่เป็นไรเราเหมือนกันถ้าดีขนาดนี้อยู่ฝนตกแล้วนี่ขนาดดูในนี้ดีๆนะครับโอ้โหมันจะติดเป็นอย่างนั้นถ้าแต่ติดเลยพอเขาติดแบบนี้เนี่ยตายขวานเขาเปิดง่ายดูง่ายสะดวกตอนนี้ก็จะเอาปิดแบบนี้แล้วแต่เขาครับยังอันนึงไหนอันนึงขอหนูปิดบริษัทแล้วโอเคได้ตามนี้ดูก่อนแล้วไปบอกเพื่อนยังไม่ดูเลย
ต่อไปดูประจำเดือนประจำปีคุณประจำเดือนประจำปีอ้าวโอเคคุณจำไว้ประจำวันมันมาดูที่ตรงนี้เล่นหมดแล้วดูแล้วกลับมาได้อะไรเนี่ยทำไมมันเยอะจังอ้าวมันกลับไงเจ้าไปทำอะไรเลยหรอฮะโอ้ยเปิดโอ้ยจำไปบอกเพื่อนติดจำกลับไปโอ้ยเป็นอะไรบอกว่าY A R D ยาแล้วก็ไอเดีย I D E A ว่าได้คือนี่เราต้องมันถามใจเราอะผ่านแล้วผ่านลอยแล้วนะผ่านลอยแล้วผ่านลอยแล้วเอ้ย
สารพันไม่ออกเลยผมก็ได้นำเงินเรียกไปหน้าคุณหนึ่งมีใครบ้างต้องกระดับได้หัวข้อนี่เป็นนักเรียนเฮ้ยน้ำมันในบ้านดูชาวบ้านต้องเขียนแม่งก็คืออ่านที่เดียวโอ้ยกระป๋าโบชิโบอยู่กระป๋าแล้วจัดไปจัดคนก็ท่านหมดแล้วหรือเปล่ายาวที่เอาแล้วไม่ไหวจริงๆได้ไหมตัวท่านเจ้าไหมไอตัวสี่สี่สี่ไปแล้วนะสี่ไปแล้วแล้วที่มันตัวยาวเยอะหน่อยแล้วที่มันอยู่ที่สองพันห้าเก้าแปดเจ็ดเอาอีกสองตัวหกเจ็ดแปดห้าสี่เอาอีกสองตัวสามสองหนึ่งศูนย์หมดเวลาเข้าโอเคมาดูมนุษย์ไม่เป็นไรกติกาแต่ละคนจะเข้าใจไม่ตรงกันแต่ว่ามาเช็คคำก่อนเราจะได้เรียนรู้คำไปพร้อมๆกันเช็คคำ we learning by the word เฮ้ยมาดูเรสเรสรูปอันนี้หนึ่งอันนี้อะไรครับ Y A R D อะไรครับ Y A R D เฮ้ย A หรือ O เนี่ย Y A เอารูปมา Y A R Dโอเคนี่อะไรกราฟแปลว่าหญ้าโอเคนี่อะไรแก้วแก้วไอเดียนะไอเดียซิสเตอร์ถามคิทเชนสเปเชียลโอเคไหนมีอะไรช็อตฟันช็อตแล้วโอเคนี่อะไรคัสเรคคอร์ดไม่เซ็นเก่งยังเลยเนาะมาสเตอร์ไหนนี่มันมันเตอร์ F O F O N เนี่ย F O พลาดแล้วไม่ต้องเลยพลาดแล้วต้องเขียนเป็นมันเตอร์โอเคนี่อะไรน้ำมีเซ็นไปแล้วนี่อะไรเรย์ภาวนาโอเคนี่อินโฟอะไรจ้าแอนจีนไลท์ไม่ใช่ไลท์ฮาร์ดมีน้ำไม่จับใช่ไหมนะโอเคโอเคนี่ฮาร์ดดีฟูลแปลว่าสันติภาพคอนเรคคอร์ดทีซ้ำฮาร์ดก็ซ้ำนะจ๊ะจ๋าฮาร์ดฮาร์ดก็ซ้ำจ๊ะจ๋าไหนฮาร์ดตัวไหนข้างบนข้างบนข้าวสามเอ๊ะต้องไปเช็คด้วยเช็คแข่งเยอะเราไม่แน่ถ้าสนใจไปเชื่อสามลินเนอร์ซิสเตอร์สามซิสเตอร์อยู่ไหนสามข้างบนเอ๊ะนี่อะไรช่วยอ่านให้หน่อยสามอันนี้ดีไม่สามนี่แปลว่าจะทำหรือการ represent ตัวแทน each อันนี้อะไร matter ถูกต้องแต่ว่าเมื่อกี้เขียน matter อันนี้อะไร pay ครับ donate บริจาค mirror อันนี้ตัวอะไรเนี่ยอันนี้นะอาเล็กตาหลังอาหน้าไม่เหมือนกันที่เรียกเสียงธรรมดาเล็กอาเล็กโอเคเรียกปากุณาพระเจดีย์ตาเปี้ยวสาลาอาเล็กคนเล็กยังมาเหมือนเดิมแอนเดอร์เทียนฮอลลีวอเตอร์ฮอลลีวอเตอร์น้ำมนต์ลิฟวิ่งบูเวอร์ชิปก็คือการบูชาฮะเวอร์นั่นแบบยูวะแล้วก็ดูโอ้ฮะโอเคอ๋อเฮ้ยไม่ใช่แล้วตัวนี้เอาไหมตัวนี้คือตัวอะไรไม่มีคำว่า worship ไม่มี worship แปลว่าบูชาก็จะไม่มีตัวนี้ยอมก็ได้ทุกทีก็จับได้
ชิปใช้คำว่าเวอร์ชิปแปลว่าบูชาถ้าเวิร์กชิปก็คือการใช้การทำงานยูนิตี้รีลิกรีลิกที่พระธาตุพระธาตุการติ้งสวดมนต์โดนแดดหนาวยังไม่หนาวเช็คเลยดิยังไม่ได้ยังไม่ได้เดวานุโฮมแกลคอนยาร์ดซิสเตอร์มังมีมังเป็นมาสเตอร์คอนตัมเรคคอร์ดตัวซีสองตัวหรือตัวซีตัวเดียว R E C O R D ถูกแล้วแต่ว่ากลุ่มนี้ยังจำผิดเรคคอร์ดอ่ะโอเคเหมือนกันโอเคคลาสตามมั้ยเอ้ยเนี่ยของรักกับแก้วเนี่ยยากับแก้วโอเคอันนี้อะไรเป็นจูฮะจูเอสไออะไรเอสไอเอ็นเอสไอเอสปินแปลว่าปากปินแปลว่าปากสิ่งตักปากต่างๆเดมีคำนี้ด้วยหรือเปล่าด้วยอ่ะอะไรเป็นง่ายเนี่ยมองจำไหมอันนี้อะไรขาคืออ่านไปปากุด้าพระเจดีเทมเพิลบอยเด็กวัดเด็กวัดเวอร์ชิปตัวที่ถูกแล้วเขียนนี้เวอร์ชิปแล้วว่าไหว้บูชาคือผู้บูชาเป็นเวอร์ชิปรีบอนเปิดไม้ไอเดียยันสามยันสามเพรสเซนต์จำไหมจำจำดีฟตัวนี้ตัดทิ้งเยอะเนี่ยใช่ค่ะโอเคดีฟเซนซิลเซนซิลมีด้วยเหรอพี่มีมีโอเคเป็นอะไรขอขอขอน้ำเนี่ยขอน้ำตัวนี้นี่อะไรคลาสรูมรีลิกพระธาตุดินเนอร์อาหารค่ำชาเฟลสาราการเรียนคอนสามวันเยอะยาสามไอเดียสามผาสามดีฟสามสามดีฟคือราคาครับราคาผลงานครับราคาอีกครับคือผ่านไปแล้วราคาที่เป็นอดีตอดีตโอเคโรสันเลาเวอร์ดอกบัวเอาคุณด้าปักด้าน้ำเพลมีเพลยัง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 แอดเดิลยังเทียนมายังมียังยังมาช่วยเช็คให้กลุ่มโน้นอันนี้อะไรครับที่นั่นโคลเดอร์โคลเดอร์มีป่ะไม่มีมีน้ำเปล่าไม่มีโอเคคุณเขียนอันนี้อะไรเนี่ยน้ำค่ะโดเนทโดเอ็นเอทีน้ำเปล่าโดเนทไม่ซ้ำไม่ซ้ำไม่ซ้ำโดเนทไม่ซ้ำมีมากมีอันนี้พี่ลาทีสุดท้ายในการเขียนคำนี้มันเลยมาโมโหโมโหโดเนทมานับคิวไหนก่อนดีคิวนี้แล้วกันแบงค์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็น2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3 4 3 1 3 2 3 3 4 6 6 3 7 3 8 3 8 3 8 3 8 เอานักยิ้มยำนั่งแล้วเหรอได้ยังเหรอวันนี้ยอมแพ้เชียว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 20 5 26 27 28 29 30 31 31ถือว่าเก่งมากเลยนะอันนี้อิริยาบถของการฝึกภาษาร่วมกันแต่กติกาด้วยสิ่งสถานที่มันอาจจะไม่อำนวยและทีมเรายังไม่เข้าใจกันดูแล้วให้จำศัพท์เพื่อกลับไปบอกเพื่อนให้เพื่อนจำคำที่เราบอกแล้วก็กลับมาเขียนอันนี้ไปยืนดูแล้วก็มาเขียนเลยนะมันไม่ได้อันนี้กติกามันโรคเข้นคือเป็นโมฆะนะไม่นับผู้ชายชนะแต่ว่าเสมอกันจะได้คะแนนแบบสูงกว่ากันทีนี้เอาโทรศัพท์มาทุกคนเลยหยิบโทรศัพท์ไปดูที่ไลน์กลุ่มของเราพูดถึงยังไง
ข้าไปที่ไลน์กลุ่มของเราเลยนะครับไลน์กลุ่มเราทักมาหน่อยไปเตือนหลงมาสักนิดหนึ่งไลน์กลุ่มของเราห้องเรียนพอตัวเราชุดสามโอเคทักมายังทักแล้วทักแล้วทีนี้อาจารย์จะส่งลิงก์ไปให้ส่งลิงก์ไปให้ส่งลิงก์ไปให้ทุกคนที่เข้าไปใส่ชื่อใส่รหัสตัวเองตามรหัสจริงนะเราต้องควรตามเลขที่เลยครับมีแล้วต้องส่งนะครับโปรตีนเนี่ยต้องมีการข้อกำหนดด้วยโอเคเอาตัวนี้เดี๋ยวทราบด้วยกันครับเคยร่วมเลยการส่งลิงก์แบบเคสรีวิวเกี่ยวกับติดตั้งวันนี้ก็มีอีกเรื่องนึงแต่เป็นดิจิตอลเคสเข้าไปคลิกไปแล้วเป็นไงไม่ต้องส่งนะอย่าต้องใส่อะไรครับรหัสที่ติดใส่เลขที่ตัวเองมีอยู่หลังที่เท่าไหร่จำได้ไหมไม่ต้องรหัสยาวก็ได้ใส่เลขที่มันเลขที่หนึ่งคนที่หนึ่งใส่เลขหนึ่งเรียงลำเลยไหมชื่อแรกจำนักเรียนได้ไหมปีให้มาไปรับที่การสงสัยวันนั้นที่ปีมาจำได้กี่ปีได้ไหมจำได้ใส่เลขที่ไปแล้วก็ใส่ชื่อไปแล้วก็เลื่อนคำทดสอบเลยครับแล้วเราจะดูผลสกอร์ตรงนี้เลยทันทีเรียลไทม์เลยใส่เลขที่อย่างเดียวไม่ต้องใส่รหัสพิเศษนะไม่ต้องใส่แค่เลขที่พอแล้วก็เข้าไปใส่ชื่อด้วยไหมใส่ก็ใส่ชื่อด้วยเดี๋ยวกันจะได้ดูคะแนนตรงนี้เลยทำปุ๊บเสร็จปุ๊บดูคะแนนตรงนี้ทันทีนี่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาไทยทันทีก็เต็มเลยไม่ได้จับเวลาใครทำเร็วได้รู้ผลคะแนนตัวเองเร็วอันนี้เป็นแอคทิวิตี้สุดท้ายแล้วก็เลิกเลยปรึกษากันได้ห้ามลอกกันปรึกษากันได้จะได้อนุญาตไม่ใช่คุยกันไม่ได้นะแต่ว่าเรื่องสุดท้ายเรื่องของใครของมันไม่เชื่อไม่เชื่อเพื่อนอาจจะพาเราตกก็ได้เพราะเหมือนกันเอาได้กาแฟมีความหมายมีความหมายว่าอย่างไรจะเอาทางออกจะไม่เที่ยงI'm going to go to the next one.
เซลล์ไหมสามเซลล์พวกสามเซลล์สามอยู่ก็ใช่ไหมอันนี้โอเคอันนี้คือคือข้อสอบเนาะที่เราทำอยู่ R the phone number is R what is the phone number
ห้ามีห้าข้อเลยนั่นแหละจะไม่ติดได้ไงเป็นมอพี่เป็นวัดแล้วเป็นมอที่ท่านนี้ก็ไม่ใช่มาถามว่าอะไรที่ไม่เกี่ยวกับฐานะก็ใช่ว่าอันนั้นเป็นห้าเปล่าถ้าปฏิทินเป็นอะไรแปลงกระบอกให้ยาวไงคุณแม่เป็นกินลิ้นห้าไปแล้วใช่ไหมกินลิ้นห้าที่จะเกี่ยวกับฐานะผู้มีอะไรผู้ตาผู้มีตาไม่เธอบอกว่าอะไรท่านเธอว่านิยามความหมายสำคัญสำคัญครับผมครับความเป็นหลักมาว่าทีเธออะไรI'm
In Buddhism, is of the being, being the Lord, this being is inhabit hell, what up?
พื่อการไม่ว่าอะไรก็ได้ไม่ได้จำไม่เป็นความหมายคือความหมายยากยากยากเลยนี่ว่าได้ทำหายเลยทำหายแล้วต่อไปของที่ที่เป็นปลาเป็นปลาเจ้าเป็นเจ้าเป็นปล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 าเป็นยังไม่ทันมีมาเรื่องโลกนี้ก็ความครับดีเกตก็สิทธิ์ระดับเนี่ยมันน่าจะเป็นร้อยคำสั่งนี่มันในบูนนะเออยิ่งหนาบุญญา
แอนด์เดอะนอร์เวิลด์แล้วบอกว่ามี26ว่าเป็นเฮ้ยแล้วก็ปีทำไมอ่ะปีไหนที่มันแปลว่าเป็นคุ้มของศพอะไรเงี้ยครับมาดูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคำสอนคำสอนคำสอนเอาแปลก็ได้ฟังหน่อยบูชาแล้วอะไรครับยี่ห้าตัวนี้ครับยี่สี่ของไก่ยี่เจ็ดเท่าไรวะยศเดิมเดิมยี่ห้ายี่หกยี่หกขอมาได้สอนเรื่องบูชาพระเจ้าว่าฮะพระเจ้าขอมาได้สอนเรื่องบูชาเออเอ๊ว่าจะมีวิญญาณแย่างนี้ผมใช่เหรอตรงนั้นไม่ขึ้นอ่ะต้องขึ้นก่อนต้องบอกให้เลยครับยี่สิบหกมันใช่เหรอยี่สิบหกมันใช่ไหมยังได้กี่ตัวแล้วมันน่าจะเป็นส่งไปแล้วยังอับฟ้าอยู่ส่งมันต้องส่งไปแล้วมีข้อไหนที่ปวดบ้างเอ๊ปวดไหมครับอ๋อก็มีแต่ที่สองคือมันไม่ไปเดินจะบูชาดีเดินดีเดินไปดีโอเคโอ้ชิปก็ไปเรียนไปเรียนมันจะมีไอ้ตัวที่บอกว่าจะเป็นต้นกดปุ่มนี้ให้คลิกไปด้วยนั่นเองผู้ชี้ตอบแล้วแต่ไหนถูกเขาลบอะไรมาแล้วมันยังไม่ตรงเลยจำเป็นต้องตอบคำถามหรือจะกินมากแต่ก้ามาต้องมาโอ้ก้ามาสามสิบก้ามาคุณพี่สามสิบโอ้ธนา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 
จับทุกทีโดนนะตกได้เลยอ่ะเฮ้ยมีตรงนี้ต้องจบกดไหมไม่ใช่กดจบไปก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อมีเดินภาวนาคืออะไรสันสันสันติควรมีนิสัยนะต้องทำให้ดีกว่าตอนแรกถึงแล้วถามถามว่าดาวโอ้ยนี่ค่าเนี่ยถามแล้วมึงทำไมคะแนนเท่ากันได้เนี่ยทำไมมันแปลกพี่ปวดท้อก็พี่ปวดท้ออันนี้ใครเนี่ยคนนี้ไม่ชอบจับไม่ชอบนะอันนี้เนี่ยบอกแล้วก็เติร์ดก็เติร์ดไม่โตนะไม่โตนะตาฮะนี่ในตรงนี้บุญหน้า11 ต่อ 29ไปบุญหน้ารู้23 ต่อ 29ให้13นี่เท่ากันเงี้ยเนี่ยดูห่างกันในอาจารย์ดูอ๋อนั่นนั่นคือนี้ใช้สื่อจิตทั้งจิตวิญญาณในการมองกันเนี่ยได้เท่ากันสิบติ้นสิบติ้นอะไรสามดีๆจังเลยอ่ะขอบคุณให้สิบติ้นหน่อยครับขอบคุณทำข้อสอบครั้งนี้ที่ไม่ผ่านโอเคอันนี้โอ้พักมาต้องใช้นะครับ22เลยนะท่านจะใช้ความเป็นหัวหน้าในงานเกี่ยวกับคนอื่นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเส้นพนักพรในการที่พวกกันเขาเนี่ยเขาเก่งจริงนะโอ้โหเนี่ยแล้วใครได้เกียรติเนี่ยหมายพรเข้าฝาหมายใครเนี่ยเราสูญไหมเอ๊ะ22โอ้โหคะแนนสูงสุดเลยเยอะกว่าแน่โอ้ร้อนกันเลยสูงสุดเลยเรารอดูน้องสาวนี่เขาจะไปยังไงกับน้องสารวิทย์สารวิทย์ได้ยินไหมอุ้ยสูสีอ่ะโอ้โหงัดข้อมาเลยดีกว่าไอ้สารวิทย์อ่ะสารวิทย์อ๋อยินสองอันสองห้าร้อนใครยังไม่โดนอ่านขวานันนายังชนะหมดยังเราลืมนะแม่นะครับเอาแล้วรอเพื่อนเรารุ่นคะแนนดูเดี๋ยวจันเดี๋ยวจันจะเฉลยแล้วจันบอกกับพ่อเลยว่าอ่ะบอกกับพ่อจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเลิกละ15 นาทีวันนั้นที่เราทุกคนว่าเนาะเออดูเวลาด้วยตารางเรียนอะไรเนี้ยเลิกกี่โมงมาเรียนแล้วต้องการใช้ดิใช้แบบหาครับผมแค่ไปจับเท่ากันไงเราต้องเอาใจมาทานเอาแล้วแล้วอาจารย์มันมีขั้นว่าจำเป็นด้วยไม่ดีไม่เลยไอ้ตอนตั้งมือทำดิจิตอลพอดีมันกดจำนวนปุ่มเกินกดไปแล้วอันชนะมาแล้ว18 เลข 29ทำกันสองคนนะช่วยกันทำเนี่ยเลข21เนี่ยโลโล่เหลือสองสาวหน้าเป็นใครหน้าโลโล่ฮะเรียกในน้ำไปก็พอพอพอแม่แล้วบอกแม่ลูกพิมพ์ชื่อเป็นภาษาอังกฤษเอาแล้วรออยู่กูจะม่วงแล้วนี่จะเหลือใครอ่ะมันรับออดของแม่โอ้โหของเจ๊ใครจริงเฮ้ยจำรานตรงยังยังเห็นไม่รานเลยจำรานนั่นไงก็ดูจำรานนั่นไงอ๋อจำรานที่สามเราสามคะแนนเดียวนี้คนเป็นอันนี้
ต่ชื่อเนี่ยทั้งหมดต้องเป็นนามแต่ว่านะไม่โนไม่มีตัวตนต้องเป็นนามเดียว
่พอดีเซลนำเซลไม่ได้ถามกันเพราะนั้นตัวนำเซลจะถูกตามหลักคำนิยามครับทำในนี้จำนวนโลโก้ทรูทอาร์คือทาแดงสี่ข้อไหนครับอันนี้คิดคณิตเลขเอาว่าโลโก้ทรูทแปลว่าอาร์เทียสไก่มีกี่ข้อครับสี่ข้อไหนครับสามคูณหนึ่งเท่ากับสี่โอเคเก่งมากที่สามไม่ตกนะต่อไปข้อที่เก้าครับโลโก้ทรูทอาร์คือตัวไหนครับโลโก้อาร์เทียสสี่มีตัวไหนครับเป็นตัวที่ครับลิงสามปรีถูกต้องแอปเทนนิ่งรอมพีนิ่งเป็นเรื่องของปรีซีฟนะสี่ห้าเรื่องสี่อันนี้ออริจินอลซัมติงอะไรเนี่ยตัดสี่ครับอ้าวทำไมมันมีหลายตัวอันนั้นมันต้องเรื่องในการจะถูกอ่ะฮะสมุทรไทยอ่ะออริจินอลซัมติงอ้าวตัวไหนครับเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องกันสองข้อเปล่าข้าวอ่าเวนิ่งทูเดอะเอ็กซิสชั่นของซัมติงเขาไม่ได้แยกเป็นข้อๆก็ถามว่าโลโก้โลโก้ทรูทมันคือความหมายเป็นก้อนหนึ่งหรือก้อนไหนเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นก็คือแนวทางที่จะนำไปสู่การสิ้นทุกข์หรือดับทุกข์ก็คืออริยสัจความจริงมันเกิดโดยธรรมะมิวแปดด้วยในตัวนี้จะเป็นข้อที่ยากที่นิติมีใครตอบข้อที่ถูกบ้างยอดเลยตบมือให้ท่านทุกคนได้กันแหมดีเหลือเกินทำด้วยกันทำด้วยกันอะไรคนตายถูกทำไมคนตายไม่ถูกถูกคนตายต้องบอกว่าเนี่ยเอาข้อที่สี่ข้อที่เจ็ดข้อที่สิบแล้วปิดจ๊อบแล้วปิดจ๊อบข้อที่สี่ which is not a moral principle ข้อไหนไม่ใช่ข้อที่เกี่ยวกับศีลเลยไม่เกี่ยวกับศีลเลย abstaining from killing ศีลไหม abstaining from false speech ศีลไหมabstain from care system ระบบอะไรครับสีไหมข้อนี้ไม่ไม่ระบบอะไรนี่ไม่เกี่ยว abstain from steal คำว่า abstain แปลว่างดเว้นนะครับเวรมณีคำว่า abstain แปลว่างดเว้นจากการต่อติเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องที่ไม่ใช่เกี่ยวกับแผนก็คือมันแปลว่าการงดเว้นจากการเฉลยชั้นวรรณะแคสติสเต็มแปลไม่ออกครับข้อที่11 How many more receive are there? สิบมีกี่ข้อครับ5ถ้ามี10ก็เลือก10ด้วยแต่ทีนี้ไม่มีมีแค่5ไม่มี8ไม่มี8ด้วยโอเคเพราะฉะนั้นข้อที่ A ถูกต้องข้อต่อไปข้อที่12ครับ Which is not a Buddhist holiday ตัวไหนไม่ใช่วันหยุดของชาวพุทธครับสันเดย์เป็นวันหยุดของบริเวณของฝรั่งของคริสเตียนเขานะครับผมตัวนี้ไม่ใช่แน่นอนสักฮะโอเคน้องสันเดย์โอเค What are mudra Buddha A form of meditation hand gesture time of flower Buddha image น้องเป็นแฮนด์เจสเจอร์ปางที่ใช้มือมุตราเนี่ยเห็นมุตรามุตราไหมมุตราตาโตไอ้เนี้ยเออปางเก่งได้เนี่ยมุตรามุตราเจสเจอร์ตัวนี้แปลว่าปางโอเคปางโอเคถูกต้องแล้วเคยเป็นวันนี้นะปางโอเคมุตราจำที่อาจารย์อะไรนั่นบอกนะอย่าตีโมเฮ้ยใครเป็นคนพูดปางโอเคอ่ะฮะพิพัฒน์ก่อนใช่ไหมไม่ใช่พิพัฒน์ชลีแล้วต่อไปข้อที่สี่ What is Nirvana คนไหนเราทำว่า Nirvana หรือนิพพาน Supreme Realization of the End of Suffering อันนี้เรื่องราวพูดไปแล้วคำนี้ไอ้ตอบอีกคนนี้ก็จะบอกโอ้ What is the symbol คำว่า symbol คือสัญลักษณ์What แปลว่าอะไร is คือ symbol สัญลักษณ์อะไรคือสัญลักษณ์ of แปลว่าของ real ของอะไรครับดัมมะหรือดาร์มะก็คืออะไรครับ real. สัญลักษณ์ของดัมมะคือ real คือวงล้อนั่นเองวงล้อไม่ใช่พงไม่ใช่เก้าอี้ไม่ใช่ดอกไม้โอเคข้อต่อไปก็คือผม What Buddhist term คำว่า term ตัวนี้ก็คือคำนิยามหรือความเข้าใจความอะไรของมันWhat is Buddhist term refer ที่พูดถึงอะไรครับ
ไซเคิลของรีอินคาร์เนชั่นออนเบิร์ดการเกิดใหม่ก็เป็นตัวไหนครับสังสารวัฏสังสารวัฏสังสาระตัวนี้นะครับสังสาระต้องนะครับตรงนี้ถ้าเป็นวิโรจน์เป็นสังสาระไม่ใช่อสูรไม่ใช่นรกไม่ใช่ธรรมะนะครับโอเคข้อต่อไป17 What does the word Buddha mean ตัวไหนครับ away ถูกต้องแล้วไม่ใช่ God นะครับไม่ใช่เทพเจ้าแล้วก็ไม่ใช่ the only one ไม่ใช่ the one หนึ่งเดียวไม่ใช่ left ตัวนี้นะครับโอเคข้อที่18 What is the path of happinessหนทางแห่งความสุขในพุทธศาสนาคือตัวไหนครับวิญญาณเลยครับตัวไหนครับมีแอนเซนแพททางโบราณสมัยเก่าแก่แอนเซนแพทออฟเดอร์ทางแห่งความรักแล้วแพทออฟฟรีดอมทางแห่งเสรีภาพและสุดท้ายก็มิดเดิลเวย์พาร์ทออฟเลิฟพาร์ทออฟเลิฟเลิฟไม่ได้ในถูกทุกข้อถูกทุกข้อมีแพทออฟเลิฟก็ถูกพาร์ทออฟฟรีดอมก็ถูกมิดเดิลเวย์ก็ถูกเพราะฉะนั้นใครตอบ3ข้อนี้ก็ในข้อ1ถูกโอเคสองข้อโอเคแฮปปี้เนสไม่เลิฟอ่ะมันก็มีแฮปปี้เนสด้วยแล้วก็มีทุกข์ด้วยเป็นแบบโปรโลกิยะไงแพทออฟฟรีดอมมีความสุขให้คนเสรีภาพคนอิสระมีแต่มิดเดิลเวย์ไม่ทางในการโอเคข้อที่19ครับคำว่าแอคคอร์ดดิ้งตัวนี้อ่านแอคคอร์ดนะไอ้เหมือนวันหน้าแอคคอร์ดเป็นไรออกเสียงไม่ได้เลยแอคคอร์ดแอคคอร์ดเนี่ยคือที่ฮอร์โดนครับแอคคอร์ดดิ้งสู่บุรุษซึ่งตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาหรือตามหลักพระพุทธศาสนาคำนี้เป็นคำนิยามสัตว์เฉพาะเลยนะครับแอคคอร์ดดิ้งสู่บุรุษซึ่งแอคคอร์ดดิ้งสู่อิสลามแอคคอร์ดดิ้งสู่คริสเตียนแอคคอร์ดดิ้งสู่Jew according to Taoism according to อะไรครับ Symbolism และแบบก็คือตามหลักของพุทธศาสนา What are อะไรคือความชั่ว3ประการรากเหง้าความชั่วตัวนี้แปลว่ารากเหง้านะครับ The three evil root The three evil root รากเหง้าของความชั่วร้าย3ประการคำว่า defilement คือกิเลสตัณหาและพวงเนี่ยที่ซ่อนอยู่ในความจริงของเราหรือตัวไหนครับ C D เขียนมาแล้วนะไก่ไอ้ไอ้วัตถุจักรสามวงล้อมอ่ะสามวงล้อมไก่งูหมูแล้วก็ six existence แล้วก็ twelveDependent origination เพราะฉะนั้นต้องเป็นตัวไหนก่อนเริ่มก่อนครับต้องเริ่มด้วยอะไรครับโลภะก่อนครับตัวไหนครับ delusion matrix ไอ้พวกเรา reasoning โอเคต้องเป็นตัวนี้ใครตอบตัวนี้ถูกบ้างครับ confusion ไม่ใช่นะครับ anger มันไม่มีโอเคนะครับตัวนี้ถูกต้องข้อ4เก่งมากข้อที่20จบแล้ว in Buddhism ในพระพุทธศาสนาคำว่า WHICH แปลว่าซึ่งเกี่ยวกับที่อันไหนตัวไหนใช้คำนี้คำว่า which ออกเสียงคำว่า which นะ wall whether in choice ออกเสียงครับ which คำนี้แหละอันไหนตัวไหนสีไหนข้อไหน of this เหล่านี้ being being inhabited นะนิสัยอุปนิสัยหรือลักษณะของการดำรงอยู่ในภพภูมิคำว่าปีนี้คือภพหรือภูมิในนรกเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องคืออะไรครับนรกะปีนี้ครับผมมีอะไรตรงนี้ก็อสุรก็กลุ่มพวกชั่วร้ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครเลือกข้อนี้ก็ถูกครับใครเลือกเปรตก็ถูกนะครับเพราะเป็นอะไรครับปีนี้แฮปปี้เทลมันเป็นพวกกลุ่มที่มีพฤติกรรมเรื่องนิสัยหรือว่าการกระทำที่ไปอยู่ในนรกก็มาเทียบทำอะไรเพื่อในนรกพวกนี้เออ่านว่าอะไรฮะเออ่านว่าบรามัสแปลว่าพรหมโอ้ประมาทอ่านว่าประมาทชอบเลยบรามัสบรามัสนั่นเองหลอกกันไม่เป็นไรท่านสุดท้ายท่านเก่งอยู่แล้วเรียนรู้จากผิดนี่แหละท่านจะได้รู้ว่าท่านผิดแค่ไหน
Buddhism is ตัวกลัวอะไรนะ Derive from the teaching of คือได้รับคำว่า Derive แต่ว่าได้รับตัวฝังมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธศาสนานี้ได้รับการตกทอดมาจากคำสอนหรือการสอนพัฒนาจากอะไรครับจากอะไรครับสิทธาระถาพุทธศาสนามาจากพุทธศาสนามาจากตัวนี้โอ้โหเอาโอ้โหทำไมไม่บอกไงอ้าวข้อที่22บุตติสเซมบุตติสเซมเป็นไงครับสเปรดแปลว่าสเปรดแปลว่าเผยแผ่แผ่กระจายคอนเฟิร์มสเปรดS P R E A R spread from จากประเทศไหนบ้างครับเนปาลถูกทุกข้อหรือเปล่ามาจากไหนครับต้องเป็นอินเดียเริ่มอันนี้ spread from เริ่มมาจากประเทศไหนครับอินเดียตอนนี้มีน้ำอินเดียไม่ใช่มาเริ่มที่ประเทศไทยนะถามว่าตัวข้อนี้อาจจะคำถามให้เคลียร์มากบางคนอาจจะตอบผิดไม่ผิดเราท่านสาธุบอกตอบถูกข้อนี้โลกพุทธศาสนาเป็นอินเดียได้เลยท่านไม่ผ่านโอเคเอาข้อที่23 What does เขาใช้คำว่า What does the termดัมมะมีนเขาถามว่าทำไมต้องรักเขาก็มันเกี่ยวกับเรื่องของการแอคชั่นของคำว่าดัมมะมีนความหมายของคำว่ามันคืออะไรว่าไม่ตอบไม่ได้คิดแล้วท่านเขาบอกว่าธรรมะคืออะไรท่านเขาบอกว่าธรรมะคืองานก่อนส่วนชอบซักก่อนโอเคดัมมะคือ the Buddha teaching คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเออการสอน teaching แปลว่าการสอนโอเคต่อไปใครจำได้คำว่า enlighten แปลว่าอะไรเราเก่งมากคำว่าคริสคืออะไรโลโลคำว่าซัฟฟอริงความทุกข์ได้แค่นี้ก็ถือว่าได้กำไรในชีวิตได้วันนี้เอาข้อที่24อายุ24ชื่อเนมคำว่าสเปรดก็คือศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ใช้คำว่าโมโลลีเขาใช้คำว่าสเปรดเทคก็คือคำพีศักดิ์สิทธิ์อ่านว่าสเปรดสเปรดไม่ใช่สเปรดอย่างนี้นะสเปรดไม่ใช่สเปรดนี่สเปรดเปรดจะแท็กคำว่าแท็กคือคำพีตำราแท็กนี่คือแปลว่าหนังสือหรือคำพีเราว่าถูกสิมันเหมือนคำว่าแท็กบุ๊กก็หนังสือเรียนเพราะฉะนั้นสเปรดแท็กก็คืออะไรครับใจพิจักกะใจพิจักกะจำไม่ได้คำพีศักดิ์สิทธิ์ที่จะเรียกภาษาศักดิ์สิทธิ์เช่นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษาฮิบรูภาษาอะไรนะอะไรเนี่ยอาหรับอะไรเงี้ยเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์อาหรับก็พวกไหนใช้ครับอาหรับศาสนานั้นใช้ครับศาสนานั้นเดิมพวกอะไรนะอาหรับไม่ได้ใช้อาหรับคือใช้ภาษาสันสกฤตภาษาบาลีเทวนาฟีภาษาปรากฤตแต่พวกอาหรับเนี่ยพวกไหนครับใช้ก่อนในสมัยอียิปต์และภาษาอาหรับอาหรับมาจากอาหรับพวกอาหรับชาวทะเลทรายพวกนี้จะใช้ภาษาอาหรับโอเคเนาะแต่หมดแล้วเสียจะได้ปล่อยแล้ว Name of Secret Text of Buddhism ชื่อว่าอะไรครับคำพีศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาเราก็ต้องเป็นพระอะไรครับเตโนปาติกะตรีปิตกะหรือข้อไหนครับข้อเอกข้อเอกต้องไอ้นี่ก็ถูกแล้วที่ในยากปิตกะแต่มันก็ต้องเรียกชื่อคำพีว่าพระไตรปิฎกไตรปิฎกนะครับมันเรียกย่อยนะต้องเรียกชื่อใหญ่เลยเห็นไหมครับโอเคข้อที่15จบหมดแล้ว Name of Three Jewel of Buddhism ตัวนี้อันนี้เชลมีค่าความหมายเก้าความหมายเจนมันดีแก้วหันจะมันดีเจลลี่มาจากคำนี้แหละนั่นแหละสโตนนั่นแหละครับผมอินฟินิตี้สโตนไม่ต้องไปเอาที่ทานเนาะเพราะฉะนั้นข้อไหนถูกต้องครับดัมมะอาจจะเป็นพุทธะดัมมะแอนเดอร์สันทอร์เรียนถูกนะครับวันนี้ต้องนั่งเรียนไม่ถูกทำไมข้อที่ถูกนะเวแปลว่าที่ไหน
Where are แปลว่าอยู่ที่ไหน Where are the principal ethical teaching หลักคำสอนทางศีลธรรมและจริยธรรมของพระพุทธศาสนาที่ได้รับจากที่ไหนมาครับจากข้อไหนจากหมวดไหนจากหลักอะไรครับโอเคต้องเป็นศีลห้าแล้วก็พระที่ไหนใช่ไหมใช่ใช่แน่นะเก่งจังเลยโอเคต้องเป็นเรื่องของศีลหน้าหลักศีลธรรมจริยธรรมก็ได้มาจากอะไรศีลห้าแล้วก็ที่ไหนของพระโอเคข้อที่27 What does the term ความหมายของคำว่าปูชะ refer หมายถึงหรือกล่าวถึงอะไรครับ refer แปลว่ากล่าวถึงหรือพูดถึงอะไรครับ the ปูชาเพราะใช้คำว่าอะไรลองทำภาษาอังกฤษอะไรครับปูชาบูติสเฟสติวัลเหรอโอ้งานปูชางานเล่นเลยการเฉลิมฉลองของชาวพุทธในวันเป็นเต็มดวงป่ะมันไม่อันเต็มดวงนะการแสดงความเคารพบูชาของมัลติเพิลกอดของเทพเจ้าที่หลากหลายและแตกต่างกันหรืออวาระเตชนิดที่ต่างๆที่หลากหลายเกี่ยวกันนะครับริชวลเซโรโมเนียนเรียกเซเรโมเนียนมาเซเรโมเนียนตัวนี้แปลว่ามาจากคำว่าเซเรโมนีแปลว่าพิธีพิธีกรรมต่างๆริชวลก็คือการในการริชวลพิธีศักดิ์สิทธิ์ในการบูชาทั้งหลายแท็กทีสของตัวชิปการประพฤติปฏิบัติหรือการบูชานั่นเองข้อนี้ข้อ4ต้องไหมใครตอบข้อนี้บ้างต้องเป็นข้อ4ครับคีย์เวิร์ดของข้อนี้คือคำว่าริชวลกับคำว่าเซเรโมนีแปลว่าเซเรโมเนียนเซเรโมนีริชวลแล้วก็มีทิ้งท้ายว่าการประพฤติคำว่า practice แล้วว่าประพฤติปฏิบัติหรือกระทำด้วยการบูชาด้วยเวอร์ชิพก็คือการบูชานั่นเองเวอร์ชิพแหละเพราะมีคำเดียวที่บอกว่าบูชาคือเวอร์ชิพเวอร์ชิพคือเวอร์ชิพคือบูชาเวอร์ชิพบูชาบูชาเวอร์ชิพนะแค่นี้เดาไม่ได้เฉยเหรอเวอร์ชิพหรือวาชิพเวอร์ชิพต่อไปข้อที่8ชื่อชื่ออะไรครับชื่อที่เหมือน name of three main นิกายชื่อสามหลักหลักชื่อใหญ่ๆหัวข้อชื่อใหญ่ของนิกาย3นิกาย denomination within ก็คือภายในพุทธศาสนาคือตัวไหนครับออสซีนะมีมีอะไรครับมหาวิทยาลัยและมีอะไรครับสังคีกะสังคีกะตรงนี้ก็ต้องอันนี้มันสังฆะไม่ใช่สังคีกะวัชรยานวัชรยานตรงไหนมันแปลว่าสังคีกะต้องมหาสังคีกะครับนิกายยุคต้นๆของพระพุทธศาสนาในยุคเริ่มต้นของมหายานมีมหาสังคีกะคือกลุ่มคณะสงฆ์ใหญ่มหามันชื่อมันใหญ่แล้วแต่ว่าพระยานต้องคือเถรวาทกับอะไรครับมหายานกับวัชรยานมหายานมันไม่ได้เป็นแท่งเดียวเถรวาทก็คือผู้ถือปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระเถระที่มันถือการเรื่องราวกับพีนั้นนะแล้วก็มหายานนี่แยกย่อยมาอีกมหายานมีมหายานมหายานโดยทั่วไปเดี๋ยวแบ่งเป็นสองเป็นยุคให้ดูใครได้ดูไลฟ์สดผ่านมาเมื่อวานเนี่ยแล้วก็วัชรยานเป็นมหายานที่อยู่ในโซนจีนทิเบตทั้งหมดเขาเรียกฝรั่งเขาเรียกว่าทิเบตแทนบุดิซึมหรือลามะอิซึมเขาตะวันตกเขาจะเรียกอย่างนี้เขาไม่เรียกว่ามหายานบุดิซึมเขาเรียกว่าวัชรยานนะก็ฝรั่งก็ไม่เรียกเขาเรียกว่าทิเบตแทนบุดิซึมหรือลามะอิซึมมีหมวกแดงกับหมวกเหลืองมีสิทธิ์แล้วเราแสดงนะเอ๊ะใช่เกิดออกมาเปิดเลยครับโอเคข้อที่9แล้วนะ Which of ข้อที่9แล้วข้อไหนต่อไปนี้ข้อไหนต่อไปนี้ Which of following is คือ
popular from Buddhist Japan ข้อไหนต่อไปนี้ที่มันเป็นที่นิยมเป็นรูปแบบที่นิยมในพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่นพิกาจูลัทธิพิกาจูเหรอตลกไหมใครตอบตัวไหนครับโตโตโร่ลัทธิโตโตโร่ญี่ปุ่นมีด้วยเหรอเป็นของพุทธเหรออ่ะของพุทธตัวไหนครับของพุทธจำเป็นครับต้องเป็นเซนครับแต่เซนนี้อยู่ที่ไหนครับเซนต้นกำเนิดมันอะไรก็น่าสวดเฮ้ยเก่งไรสวดครับสวดอ๋ออาทิเดตเซนได้อยู่เป็นจะเซนได้ก็อยู่ที่ไหนครับท่านจะเปลี่ยนเป็นลามะอิซึนั่นเหรอใกล้ๆแล้วเพราะออกมาเปิดหรือท่านจะเป็นดอยเจโอเคครับหมายยันก็เหมือนกันรู้นะโอเคต่อไปจะหมดแล้วข้อสุดท้ายข้อที่19ไม่ใช่30สันสกฤต word meaning ความหมายของคำในภาษาอังกฤษของคำว่า action หรือคำว่า fate ทำไม a lot of people คนจำนวนมาก equate it to whatอีเควตคืออะไรมันอย่างเขาไม่ดีโค้งนี่แหละคือเหมือนทำให้มันรู้สึกว่ามันโค้งชื่อต่างเดียวTo eat what goes around come around ดิบแรงยากอ๋อให้ถูกแก่ท่านนะตัว What around goes around What is the term คำนี้หมายถึงอะไรครับกรรมตัวตีกรรมจำมาคำนิยามคำว่าแอคชั่นมันบอกอยู่แล้วมันชัดเจนอยู่แล้วมันต้องเป็นจำมาดาวแล้วมันเรียกง่ายนะเห็นไหมเออเป็นแอคชั่นกรรมโกสราวทำมาแล้วมันวนไปวนมาทำไปทำมาเนี่ยประมาณนี้แหละคำว่าสันสกฤตในภาษาอังกฤษว่าแอคชั่นก็คือการมะดาระมะแต่ถ้าบาลีบอกถามว่ากรรมมะสันสกฤตดาระมะถ้าธรรมะภาษาบาลีดาระมะภาษาสันสกฤตสุดยอดตบมือให้เป็นการชมโบวันนี้ลาดาวเสาร์ยื่นมาจนถึง5โมงครึ่งกว่าแล้วขอบคุณสำหรับการอยู่ด้วยกันตรงนี้ขอบคุณและอนุโมทนาสำหรับการร่วมแชร์ร่วมสนุกร่วมบันเทิงกันตลอดเวลาตั้งแต่บ่ายโมงมาจนถึงตอนนี้ไม่บ่ายโมงเที่ยงครึ่งเลยได้ยอดขอให้ท่านอนุญาตท่านเปลี่ยนไลฟ์สดให้ผมหน่อยมีอะไรมาคุยมาติดมาได้มาหน้าติดมาอีกแล้วโอเคมีอะไรรอบๆมาเลยเครื่องรู้นะไปกลับบ้านกันแล้วเครื่องรู้นะเครื่องรู้นะเครื่องรู้นหลายช่องทางเครื่องรู้นะมีหมดแล้วไม่มีแล้วนะครับศึกษาเราก็